พิ่งจะจัดทริปเที่ยวทะเลมุ้งมิ้งกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะสำหรับคู่รักหวานณเดชน์ภูกิมิยะกับยาย่าอุรัสยา okay. แถมยังจัดรูปคู่ที่ต่างคนต่างจิ้มไหล่กันกลางทะเลภูเก็ตพร้อมแคปชั่นบอกว่ายาย่าแอนด์แบรี่ให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนไปตามๆกันค่ะแต่ดูเหมือนว่ายังหวานไม่พอนะคะ เพราะล่าสุดหนุ่มณเดชน์ได้ขอเก็บตกควันหลงจากทริปครั้งก่อนกันสักนิดด้วยการโพสต์ภาพนุ่งสรงยืนโพสต์ท่าเท่ๆอยู่ริมทะเลพร้อมเขียนแคปชั่นตั้งคำถามว่าติดเกาะ1วันกับของ1ชิ้นจะเอาอะไรติดตัวคำตอบโดนใจมีรางวัล#ผ้าสรงงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาตอบคำถามกันจน IG แทบแตก okay. ซึ่งแน่นอนว่าคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่มักจะโยงไปถึงสาวยาย่ากันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจะพกไฟฉายไปค่ะเพื่อจะได้ส่องทางแล้วเห็นยาย่าหรือจะเป็นพกประตูวิเศษไปเปิดออกมาจะได้เจอยาย่าและอื่นๆอีกมากมายจนอ่านไม่ไหวเลยละค่ะก็ไม่รู้ว่าคราวนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากหนุ่มณเดชน์ okay. ไปเพราะรู้สึกว่าจะมีคำตอบโดนใจหลายคอมเมนต์จนเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะ